านคะในฐานะที่กบขเองก็เป็นผู้ที่คอยจัดสรรการลงทุนให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะหนูเรียนถามถึงท่านมีมุมมองต่อภาพรวมแล้วก็แนวโน้มของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ยังไงบ้างคะครับก็ตลาดหุ้นไทยก่อนหน้านี้นิดนึงจะเห็นว่าก็ตกไปพอสมควรค่ะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาที่ตอนฟื้นก็ฟื้นได้เยอะเหมือนกันนะฮะขณะนี้ไปก็ต้องบอกว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังต้องระวังความเสี่ยงนั้นคงมีนะครับแล้วก็ที่จริงก็เป็นธรรมชาติของหุ้นนะครับที่จะขึ้นบ้างลงบ้างนะครับเห็นแต่ว่าภาพระยะยาวเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะครับในยาวๆเนี่ยทางกบข.ก็ยังเชื่อเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับที่จะคงจะฟื้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้จะช้าไปนิดนึงแต่ว่าถ้ามองยาวไปเนี่ยที่สุดแล้วคงมานะครับขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็อาจจะมีบางทวีปอย่างเช่นประเทศอเมริกาเองเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาชัดเจนเหมือนกันนะฮะยุโรปเองหลังจากอัดฉีด QE เข้าไปก็คงช่วยอะไรได้บางส่วนนะเช่นเดียวกับทางญี่ปุ่นจีนเองก็อาจจะมีปฏิกิริยาอะไรบ้างในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ข้อจริงประเทศจีนก็ยังประเทศที่มีการเติบโตอยู่สูงเหมือนกันนะครับไปเสร็จเนี่ยถ้าภาพยาวๆนะครับถ้าเราหักเรื่องของการแกว่งในช่วงสั้นไปยาวๆเนี่ยเศรษฐกิจโลกยังไปในทิศทางซึ่งยังค่อยๆฟื้นขึ้นมาโดยเฉลี่ยฉะนั้นเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นมองยาวๆแบบสัก 2-3 ปีผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเราก็หมายถึงอย่างหุ้นสามัญที่เราไปลงทุนนี่คือบรรดาผู้ประกอบธุรกิจทั้งนั้นเลยโดยเฉลี่ยแล้วก็น่าจะมีอนาคตที่ดีแต่ว่าจังหวะระยะสั้นต้องระวังหน่อยเท่านั้นเองครับปัจจัยอะไรที่เราจะต้องมาติดตามดูกันบ้างคะที่มันจะเข้ามามีอิทธิพลต่อระยะสั้นในช่วงนี้ค่ะครับก็ช่วงนี้คงต้องติดตามสักหลายเรื่องหน่อยเรื่องแรกก็ต้องไปตามดูที่สหรัฐหน่อยนะครับธนาคารกลางเขาเนี่ยถูกคนทั้งโลกคาดการนะครับว่าสงสัยจะเริ่มพร้อมใกล้ที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายซึ่งอย่างไรก็ตามอย่าฝากนี่ว่าขณะที่ธนาคารกลางเขาจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่มันขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจซึ่งต้องแข็งแรงพอนะครับแต่ก็มีตัวเลขฟ้องเหมือนกันว่าสหรัฐเองเศรษฐกิจก็ค่อยๆฟื้นมาค่ะหรือแม้กระทั่งตัวเลขที่เขาเฝ้าอยู่เยอะมันยังคือตัวเลขการคนตกงานว่างงานก็ต่ำลงไปเยอะนะครับเขาจะว่าเหลือประมาณสัก 5.1% โดยประมาณนะครับงั้นสหรัฐเองถามว่าแข็งแรงเนี่ย ก็เริ่มใช้ได้เพียงแต่ว่าเสียงของการคาดการณ์ในโลกแบ่งกัน2พวกนะครับพวกนึงบอกว่ากันยาเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยแน่บางกลุ่มก็จะบอกโอ้ยยังหรอกงวดหน้าหรืองวดไม่เกินสิ้นปีนะฮะแต่คงมานะครับตรงนี้ก็จะมีความคิดว่าผลจากตรงนี้จะเกิดอะไรก็แตกเป็นสองทางอีกบางคนบอกถ้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเรื่องใหญ่ที่จริงโดยทฤษฎีการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมีผลทางลบกับตลาดทุนเพียงแต่ว่าผลตรงนั้นอาจจะเกิดดอกออกผลตั้งแต่คาดการณ์ว่าเขาจะขึ้นมันก็เป็นได้นั่นจึงมีคณะที่สองบอกว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยนิดเดียวนะอเมริกาเนี่ยผลก็ถือว่าแทรกซึมอยู่ในราคาหุ้นไปบ้างแล้วค่ะอันนี้เราต้องไปตามดูอย่างไรก็ตามก็ต้องตามดูเขาเรียกว่าฉากต่อๆไปว่าอเมริกาจะขึ้นแบบเร็วหรือขึ้นแบบช้าถ้าขึ้นบางๆช้าๆแล้วคำแถลงเนี่ยทำให้คนสบายใจเนี่ยผลกระทบทางลบอาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้าทำให้คนคิดว่าท่าทางจะมาขึ้นแบบมาเป็นทางเลยเร็วอะไรอย่างเงี้ยหุ้นในโลกอาจจะต้องมีปรับตัวอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คงต้องไปตามดูเรื่องของทางจีนนะครับนะครับทางเศรษฐกิจจีนเนี่ยที่ชะลอตัวมาบ้างแล้วก็จีนเองก็เคยปรับเปลี่ยนนโยบายค่าเงินอย่างมีนัยยะในช่วงที่ผ่านมาแป๊บเดียวเนี่ยนะฮะจีนเองที่จริงทิศทางค่าเงินของเขาในรายปีแล้วมองไปหลายปีนะแข็งมาเรื่อยๆนะซึ่งบรรดาประเทศอื่นๆที่เป็นอาจจะเป็นคู่ค้าบ้างอะไรบ้างหรือคู่แข่งบ้างเนี่ยเขาก็อ่อนตัวกันเยอะนะฮะเทียบกับดอลลาร์จีนเองก็อาจจะที่มีการปรับลดค่าเงิน 3-4 วันติดกันเนี่ยอันนั้นจริงๆถ้าวัดทั้งปีนะฮะค่ะบาทเราเนี่ยอ่อนกว่าหยวนอีกนะครับปีนี้บาทเทียบดอลลาร์เขาจะอ่อนไปประมาณสัก 9% ค่ะแล้วการที่หยวนจะอ่อนกว่าดอลประมาณสัก 4-5% แต่ว่ามันก็เนื่องจากถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ซึ่งเหมือนกับจีนฉันก็ไม่ยอมแล้วที่ให้ฉันค่าเงินชั้นแข็งอยู่คนเดียวอันนี้ก็ต้องไปตามดูว่าผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้คนที่ติดตามเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนในจีนมีปฏิกิริยาอย่างไรอันนี้ต้อง
ป็นเรื่องที่2ถัดมาก็คงจะเป็นเรื่องสำคัญคือเรื่องในประเทศไทยไทยเราเองเศรษฐกิจก็ถือว่าชะลอพอสมควรนะยังโตอยู่แต่ว่าไอ้ที่ฟื้นเนี่ยเนื่องจากมันอาจจะช้าสักนิดนึงจากการที่คนก็คาดเอาไว้เร็วกว่านี้นะครับเราต้องตามตรงนี้ผมเข้าใจว่าคณะรัฐบาลภาครัฐเนี่ยคงมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเป็นลำดับนะครับเท่าที่ดูเนี่ยคิดว่าแต่ละสัปดาห์หรือไม่เกิน 2-3 สัปดาห์เนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าในสิ่งที่ทางรัฐบาลจะกระตุ้นจะช่วยภาคธุรกิจอย่างไรหรือว่ากำลังซื้อของคนในประเทศอย่างไรอันนี้ต้องตามดูนะครับถ้าเศรษฐกิจเราดูมีความหวังเร็วขึ้นนะฮะอันนี้คงช่วยได้นะครับแต่ถ้าดูแล้วมันฟื้นล่าช้าอันนี้หุ้นเราก็จะเหนื่อยสักนิดหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นกบข.เนี่ยมีวิธีการจัดสรรการลงทุนหรือว่าการกระจายความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างจะผันผวนแบบนี้ยังไงบ้างคะที่จริงเราก็มีการปรับพอร์ตนิดหน่อยยังเรียนว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่ากบข.มีขนาดที่ใหญ่ตอนนี้เงินของเรานะครับยังอยู่ในพันธบัตรตามกฎหมายคือไม่น้อยกว่า60เรามีจริงก็อาจจะตีซะว่า 63-64% เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยก็คืออยู่ในประเทศนะครับก็มีความมั่นคงถัดมาก็เป็นหุ้นในและนอกประเทศนะในประเทศอาจจะมี 10% ของพอร์ตที่ทำให้ท่านสมาชิกนะฮะแล้วก็มีหุ้นที่ต่างประเทศอยู่14นะครับแต่ใน14เนี่ยอยู่หลายประเทศหลายทวีปนะถ้าแยกชิ้นเป็นประเทศแล้วต้องบอกหุ้นในประเทศไทยเนี่ยเยอะสุดค่ะนะคือประเทศเดียว 10% แต่อย่างกบข.เนี่ยจะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนยาวแบบยาวมากด้วยไม่ใช่ยาวธรรมดานะครับเพราะว่าเงินของสมาชิกที่อยู่กับเราแต่ละท่านอยู่จนเกษียณแต่ละท่านฝากตังค์เราประมาณ35ปีค่ะงั้นเราสามารถที่จะมองเกมที่ยาวเยอะเลยนะครับเราก็อาจจะมองยาวหน่อยซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ต้องเรียนว่าสินทรัพย์อย่างหุ้นนะครับซึ่งจะขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจระยะยาวขึ้นกับการฝีมือของภาคธุรกิจที่เราไปซื้อหุ้นเขาเนี่ยนะถ้ายาวๆเนี่ยมันเป็นความหวังอันหนึ่งที่ดีแล้วก็มีความเชื่อได้ว่าผลกำไรซึ่งจะสะท้อนมาที่ราคาหุ้นเนี่ยมันยังค่อนข้างสูงกว่าสินทรัพย์อย่างอื่นนะสิ่งที่เราลงทุนได้ตอนนี้อาจจะมีหุ้นนะซึ่งอาจจะได้น้อยกว่าสมัยก่อนบ้างแต่ก็ยังเยอะนะครับถัดมาก็เป็นพวกพันธบัตรพันธบัตรเนี่ยเดี๋ยวนี้เหลือดอกเบี้ยก็นิดเดียวอย่างที่เห็นนะครับ5ปี10ปีดอกเบี้ยอะไรจะอยู่ที่ 2.2 ถึง 2.8 แล้วแต่เทอมเนี่ยนะซึ่งก็ไม่เยอะต่อปีนะครับอาจจะมีอสังหาริมทรัพย์ที่กบข.ทำอยู่เรามีเจ้าของตึกหลายตึกหรือทั้งตึกที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะนั้นก็โอเคแต่ก็อาจจะได้สักปีละบวกลบสัก 7% นะครับก็สูงพอสมควรแต่ว่ามันก็หาของมาลงอย่างนี้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะนั้นรวมความแล้วเนี่ยตลาดหุ้นยังมีความหวังที่จะเป็นตัวสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ออมชนิดระยะยาว